รถย้อนสอนมาตรงไหนก็เจอแล้วนะตรงไหนมาเลยไปต่อเดินไปตรงไหนเราใส่ชุดนี้มาเลยใช่ไหมชุดนี้ครับชุดนี้เลยนะเดี๋ยวไปต่อขอท่าดึงกันดิ้นหน่อยตรงไหนทำท่าดึงเก๊กหน่อยน้องเอาเงินไปทำอะไรจะไปใส่ข้างห้องครับใส่ข้างห้องแต่จริงๆแล้วเงินที่เขาเอาไปได้เท่าไหร่1,640นะประมาณนั้นโอเคนะแล้วได้เงินแล้วเสร็จแล้วก็เอาเงินไว้ตรงไหนที่ไหนใส่กระเป๋านี้เลยนะชี้ใส่กระเป๋านี้นะเข้าไปในล็อกนี้เลยนะเขาล็อกนี้แล้วก็พูดว่าไงพูดกับน้องเขาว่าอะไรผมต้องการแค่เงินเปิดแค่ผมหน่อยผมจะไม่ทำร้ายใครครับแล้วน้องตอบว่าไงน้องตอนนั้นน้องเข้าเวรอยู่พอดีใช่ไหมแล้วน้องบอกว่าหนูไม่มีกุญแจเปิดเครื่องไม่ได้แล้วทำไงเขาบอกจะเอาแค่หนึ่งเดียวเขาบอกว่าจะเปิดเครื่องไม่ได้ได้ไหมถึงเปิดได้ก็ยิงของนะยิงตะแกรงยิงของแล้วก็เก๊ะเลยเปิดแล้วน้องหยิบเงินให้เขาหรือว่าเขาหยิบเขาหยิบทำท่าหยิบเงินเก๊ะนี้เก๊ะไหนเก๊ะสองเก๊ะนี้นะสองเก๊ะเลยนะทำท่าหยิบเงินน้องยืนชี้ด้วยอยู่คนเดียวใช่ไหมครับหรือว่าตอนระหว่างเขาจี้เนี่ยเราได้วิ่งหนีไหมหรือว่ากลัวไหมกลัวไหมตอนกี่โมงกุมภาพันธ์ปี63เนี่ยนะครับเล่นมาเสร็จแล้วก็วิ่งหรือเดินไปดูที่เลยจับได้ผมเลยผมให้เลยไปแล้วแยกน้องหน่อยแยกไม่ถูกกลุ่มทุกคนดิใช่ไปซอยอะไรไม่รู้ซอยจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปกันไปพาไปซอยที่ตู้ตะวงที่อยู่ไหมมาทำอะไรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชุดไปจอดตรงนี้ไหนรถไฟตรงถนนใหญ่เดี๋ยวจอดไหนรถถนนใหญ่รถเส้นทางหลบหนีข้างหน้าโอเคหันตรงกล้องด้วยให้เห็นป้ายข้างบนด้วยครับตอนนั้นมีมันเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่ครับเป็นก้าเป็นก้าระวางนี้ครับไม่เห็นคนปกติจะมองไม่เห็นใช่ไหมมันมีก้าบางทุกคนต้องใส่ต้องว่ารอย่าอยู่บางอยู่โอเคเอาน้องชี้กระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ก็คือก่อนเรียนมาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปย้อนกลับไปแล้วก็ครับแล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บขับมากระเป๋าก็ยาวท้ายซอยข้างหน้ามันเส้นทางที่เราทำอะไรเสร็จเนี่ยถ้ายกเชือกก็พอครับพอทำให้เป็นลานจับไปจับล็อกวัวไปป่ะหมดเลยวัว
ไปเดินไปเดินเข้าไปหันหน้ามาทางนี้นิดนึงโอ้ชี้ไปทางนู้นก็เคยมามาก่อนแล้วตรงนี้ไม่เคยครับแล้วเลี้ยวเข้ามาลุงว่าตอนขับหนีไม่ได้สวมหมวกแล้วครับแล้วเปลี่ยนไปอีกชุดนึงใช่ครับรองเท้าอะไรรองเท้าแตะครับแล้วกระเป๋าเนี่ยอยู่ตรงไหนกระเป๋าก็เอาใส่ที่ตรงนี้ที่เดิมเอาวางนี่ตรงตู้เสื้อปากข้างนี้เขาปั๊มมอเตอร์ทอเสร็จเติมน้ำมันรถแล้วเติมน้ำมันรถเสร็จได้เข้าเซเว่นไหมเซเว่นไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าไปทำอะไรที่เซเว่นไปตรงข้างเซเว่นจะมีตู้ ATM อยู่ไปทำอะไรตู้ ATM ฝากเงินฝากเงินครับเท่าไหร่พันสี่พันสี่พันสี่ร้อยบาทครับผมเราได้ซับไปเท่าไหร่พันเจ๊บอกพันพันสองร้อยสี่สิบเราไปฝากเงินไว้เท่าไหร่นะพันสี่ตู้ ATM กสิกรครับกสิกรไทยครับผมพันสี่ร้อยให้ฝากเงินนะครับโอเคฝากเงินเข้าบัญชีผมฝากเงินเข้าบัญชีตัวเองใช่ครับแล้วก็หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีแล้วอะไรต่อแล้วก็ขี่รถไปตรงแล้วตรงไปวัดท่าทองเลยครับโอเคครับนะแล้วสำนึกผิดไหมครับผมมันไม่บอกก็ดิสำนึกผิดหลายตัวเลยดีแล้วเราไม่ไปทำร้ายคนก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปพนักงานสวนนะครับแล้วก็ว่ากันตามนี้ต้องตามสิ่งของเราตามกระบวนการสอบสวนนะครับโอเคครับ